เอกดังเผยสัมพันธ์ชูชัยคนดังกับเครื่องเพชร 5,000 ล้านอึ้งเค้กเล็กคาเท้าใจปั้มแจกเงินทั้งงานบันเทิงวันที่27พฤษภาคม2567 12:54 น.พระเอกดังเผยสัมพันธ์ไฮโซชูชัยหมื่นล้านประมวลภาพคนดังกับเครื่องเพชร 5,000 ล้านเจนี่สวย 1,500 ล้านอึ้งไนกี้เค้กคว่ำเล็กคาเท้าเจ้าของงานไหว้ขอโทษใจปั้มเดินแจกเงินสดอีกทั้งงานประมวลภาพอลังการงานวันเกิดไฮโซชูชัยเพชรหมื่นล้านเหล่าคนดังเดินแบบปีนี้เครื่องเพชร 5,000 ล้านในงานเจนี่เทียนโพสุวรรณสวมเครื่องเพชร 1,500 ล้านตรงๆเดอะสตาร์สวมเครื่องเพชร 500 ล้านรวมทั้งเหล่านายแบบเดินแบบกันกลางสระว่ายน้ำด้วยแถมช็อตหวานพระเอกไนกี้นิธิดลอุ้มไฮโซชูชัยลงสระว่ายน้ำโมเมนต์แนบชิดสนิททั้งแก้มทั้งจมูกชนกันเลยก่อนจะมีช็อตอึ้งเมื่อหนุ่มไนกี้นิธิดลถือเค้กศิวลึงเดินข้ามสระว่ายน้ำมาให้ไฮโซชูชัยปรากฏว่าเค้กร่วงจากมือเล็กคาเท้าไฮโซหมื่นล้านพระเอกหนุ่มรีบยกมือไหว้ขอโทษซึ่งไฮโซดังก็รีบบอกว่าไม่เป็นตกลงแปลว่าโอเคทุกคนในที่นี้จะมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงรวย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 ทำเอาทุกคนปรบมือลั่นพร้อมทั้งล่าสุดยังเผยคลิปไฮโซหมื่นล้านเดินแจกเงินสดให้กับคนที่มาร่วมงานอย่างทั่วถึงโดยหลังจบงานไนกี้และไฮโซชูชัยเผยความสัมพันธ์ชูชัยดูแลไนกี้อย่างดีชูชัยก็ปลื้มความหล่อชื่นชอบการแสดงพระเอกดังส่วนจะคบกันแบบพี่น้องหรือคลิกต้องดูต่อไป เศรษฐามั่นใจชวนวิษณุช่วยงานไม่กลัวถูกวางยาเสริมความแข็งแกร่งให้รัฐบาลการเมืองวันที่28พฤษภาคม2567 12:29 น.นายกรัฐมนตรีเศรษฐามั่นใจชวนวิษณุช่วยงานนั่งที่ปรึกษาสลค.ไม่กลัวถูกวางยาลั่นถ้ากลัวคงไม่ชวนย้ำรอดูคำสั่งแต่งตั้งช่วยงานด้านใดบ้างเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่28พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงเหตุผลการแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.ว่ากำลังอยู่ในช่วงการร่างคำสั่งอยู่เป็นเรื่องความถูกต้องและเหมาะสมเมื่อถามว่านายวิษณุพร้อมจะเข้ามาช่วยงานใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าใช่เรื่องนี้ผมได้ไปพูดคุยกับท่านมาแล้วเมื่อถามว่าเป็นการสะท้อนหรือไม่ว่ารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยขาดกุญสือมือกฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความจริงแล้วการทำงานก็มีผู้ชำนาญงานในด้านต่างๆไปไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายหรือด้านเศรษฐกิจซึ่งเราก็พยายามหาทางเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาลเพื่อทำงานให้กับประชาชนอยู่ตลอดเวลาเมื่อถามว่าใครเป็นคนแนะนำให้นายกรัฐมนตรีไปพูดคุยกับนายวิษณุนายเศรษฐายิ้มก่อนกล่าวว่าคำถามต่อไปก็รู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีต้องการไปคุยกับนายวิษณุอยู่แล้วไม่มีใครแนะนำใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เราทำงานเป็นทีมอยู่แล้วทีมตนที่ทำงานอยู่ในทำเนียบก็รู้จักอยู่แล้วโดยเฉพาะนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็รู้จักกับนายวิษณุดีอยู่แล้วเมื่อถามว่ามีบางฝ่ายกังวลแทนเนื่องจากนายวิษณุเคยอยู่ในรัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงเกรงว่าจะมีการวางยาหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้ากลัวตรงนี้ก็คงไม่ไปชวนท่านมาหรอกครับเมื่อถามย้ำว่านายวิษณุก็พร้อมช่วยงานรัฐบาลทุกด้านใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่าใช้คำว่าทุกด้านดีกว่าแต่เป็นการช่วยงานตามที่มีการพูดคุยกันตอนนี้ขอให้รอดูคำสั่งก่อนเพื่อความถูกต้อง
คิมจีวอนประกาศจัดทัวร์แฟนมีตติ้งเอเชียครั้งแรกล็อกคิวประเทศไทยวันที่24สิงหาคมนี้บันเทิงวันที่28พฤษภาคม2567 18:25 น.ปูพรมรอต้อนรับราชินีแห่งน้ำตานางเอกเกาหลีชื่อดังคิมจีวอนประกาศจัดทัวร์แฟนมีตติ้งเอเชียครั้งแรกล็อกคิวประเทศไทยวันที่24สิงหาคมนี้กรีดไปรอบแรกยังไม่ทันหายเจ็บคอหลังพระเอกเกาหลีตัวท็อปคิมซูยอนจากซีรีส์เรตติ้งถล่มทลาย Queen of Tear เตรียมลัดฟ้ามาเจอแฟนไทยในงาน2024คิมซูยุนเอเชียทัวร์อินแบงคอกวันที่15มิถุนายนนี้ล่าสุดวันที่28พฤษภาคม67มีเรื่องให้กรี๊ดดังๆอีกรอบเมื่อทางหาเยี่ยมสตูดิโอต้นสังกัดของนางเอกสาวคิมจีวอนแจ้งประกาศอย่างเป็นทางการถึงการจัดงานแฟนมีตติ้งทัวร์ครั้งแรกในเอเชีย2024คิม JIWON Asia FANMEETING ทัวร์น้อยกว่า B My One มากกว่าจากที่เพิ่งประกาศจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในกรุงโซลเกาหลีใต้หลังจากเดบิวต์มานานกว่า14ปีทั้งนี้ในประกาศดังกล่าวยังบอกอีกว่าคิมจีวอนจะเริ่มต้นทัวร์ด้วยการจัดงานแฟนมีตติ้งในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในวันที่22-23มิถุนายนจากนั้นจะเดินทางไปยังอีก7เมืองในเอเชียได้แก่โอซาก้าโตเกียวไทเปมะนิลามาเก๊ากรุงเทพมหานครและจาการ์ตาเพื่อเยี่ยมแฟนๆจากหลากหลายประเทศสำหรับคิมจีวอนผู้รับบทฮงแฮอินใน Queen of Tear ราชินีแห่งน้ำตาที่เพิ่งจบลงไปเมื่อไม่นานมานี้ได้แสดงให้เห็นทักษะการแสดงและภาพลักษณ์ที่สะดุดตาของเธอในทุกตอนทำให้เธอกลายเป็นดาราระดับโลกนอกเหนือจากที่ประเทศเกาหลีใต้จนเกิดเป็นคิมจีวอนซินโดรมอย่างแท้จริงขณะเดียวกันข่าวการทัวร์แฟนมีตติ้งเอเชียครั้งแรกของนางเอกสาวได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆทั่วโลกเหนือสิ่งอื่นใดคาดว่าช่วงเวลานี้เหมือนเป็นของขวัญสำหรับกันและกันเช่นเดียวกับชื่องานแฟนมีตติ้ง Be Myวันที่แปลว่าให้คิมจีวอนและแฟนๆของเธอเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับประเทศไทยแฟนๆเตรียมปูพรมรอต้อนรับฮงแฮอินราชินีแห่งน้ำตาคนสวยได้ในวันที่24สิงหาคมนี้ขอบคุณที่มาหาเยี่ยมสตูดิโอภาคประกอบ IG TVN ขีดล่างดราม่า